ฮันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวนี้กันเลยนะครับเป็นตัวตึงตัวแม่3สาวนะครับที่ทางสื่อจากทางเกาหลีใต้เนี่ยได้มีการเลือกมาว่าให้เป็นฮอตเกิร์ลส์แห่งเจเนเรชั่นที่4ในฝั่งของเกิร์ลกรุ๊ปนั่นเองนะครับเป็นไอดอลเจน4ที่ปังฮอตแซ่บจนทางสื่อเกาหลีใต้เนี่ยต้องยกชื่อมาเลยว่า3คนนี้แหละคือตัวแทนฮอตเกิร์ลจากไอดอลเจนซีจากก่อนหน้านี้นะครับทางสื่อเกาหลีใต้เนี่ยก็มีการเลือกมาแล้วสำหรับตัวท็อปวิชวลของเกิร์ลกรุ๊ปเจนซีนะครับนั่นก็คือจางคายูซอนนั่นเองนะครับหรือว่าจางวอนยองจากวงไอฟ์คาริน่าจากเอสปายูนาจากอิตจีและซอยุนจากเอ็นมิกซ์นั่นเองนะครับ4สาวจางคายูซอนที่ถูกสื่อเกาหลีใต้เนี่ยยกให้เป็นวิชวลตัวท็อปแห่งวงการจากไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปเจนซีล่าสุดในตอนนี้เนี่ยสื่อเกาหลีใต้เขาได้เลือกเพิ่มมาแล้วสำหรับฮอตเกิร์ลนะครับทั้ง3คนเลยนั่นก็คือ3เมมเบอร์นะครับจาก2วงเกิร์ลกรุ๊ปและ1ศิลปินเดียวฮอส้มเจลนั่นเองนะครับหรือว่าฮอยุนจินจากเลเซอร์ดาฟิล์มส้มหรือว่าโซมีนะครับน้องส้มนั่นเองแล้วก็อีก1คนเจลก็คือจีเซลจากเอสปานะครับเป็นอีก1เซตที่แบบแซ่บตัวแม่แล้วก็ฮอตอย่างที่สื่อเนี่ยได้บอกว่าเลยว่านี่คือฮอตเกิร์ลจากเจนใหม่นะครับซึ่งฮอตเกิร์ลของทางเกาหลีใต้เนี่ยเขาไม่ได้มีเพียงแค่แบบว่าความแซ่บความเป็นตัวแม่เท่านั้นนะครับแต่ว่ายังหมายรวมไปถึงความเก่งในด้านของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วยเวลาที่ต้องออกงานอินเตอร์หรือว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยในการสื่อสารกับแฟนคลับกับสื่อมวลชนหรือว่ากับคนที่ร่วมงานด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังในเรื่องของทัศนคตินะครับการวางตัวเอ่ยความเป็นธรรมชาติในตัวของตัวเองที่มีอยู่สูงความเท่เอ่ยออร่าความเลิศความคุ้นหนูความตัวแม่ที่ไปไหนก็ต้องมีแต่คนเหลียวมองความแฟชั่นการแต่งตัวสไตล์การใช้ชีวิตสไตล์การโพสต์รูปใน Instagram หรือว่าบุคลิกท่าทางต่างๆที่ดูแบบว่าโหเห็นคนนี้แล้วแบบฮอตมากเลยทำไมถึงแบบเลิศถึงควีนถึงตัวแม่ได้ขนาดนั้นนะครับก็เลยถูกยกให้เป็นฮอตเกิร์ลนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของความมีเสน่ห์นั่นเองนะครับทางสื่อเนี่ยก็ได้เลือกมาแล้วเรียบร้อย3คนฮอยุนจินจอนโซมีแล้วก็จีเซลนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง3คนนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีครบจบที่แต่ละคนมากสื่อเนี่ยเขาก็มองขาดเหมือนกันนะครับอย่างโซมีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่ฮอตจริงๆคนนี้ทั้งเก่งรอบด้านเต้นร้องการแสดงบนเวทีความสามารถในอีกหลากหลายด้านนะครับเก่งไปกระทั่งเล่นกีฬาเทควันโดอะไรเนี่ยเลิศเลยหุ่นเองก็เสียปังมากๆนะครับยุนจินเองก็แซ่บใช่ย่อยนะครับเหมาะสมกับคำว่าฮอตเกิร์ลสุดๆในด้านความสามารถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเสียงร้องก็คือเลิศอลังการมากๆ Pre-Day Opera เนี่ยยังเป็นตำนานสืบไปเลยนะครับการเต้นหลังหักของเธอเนี่ยก็สุดยอดมากเป็นตำนานแล้วก็เป็นไวรัลให้คนเต้นตามกันหลายคนมากๆเลยโดยเฉพาะใน TikTok ใน Instagram Reels เนี่ยเป็นไวรัลเยอะเลยเต้นท่าหลังหักยังไงให้หลังไม่หักจริงและก็สวยเลิศแบบตัวแม่นะครับฮอยุนจินจาก Le Sserafim สาวคนสุดท้ายนะครับเจลหรือว่า G Cell นั่นเองจีเซลก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถึงแม้ว่าลุคจะดูนุ่มนิ่มนะครับแต่ว่ามีความฮอตอยู่ในตัวเองที่สูงมากๆขอเพียงแค่ได้ขยับขอเพียงแค่ได้ขุดออกมาเท่านั้นแฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็คือตุยกันไปแล้วนะครับทั้งการแต่งตัวเอ่ยสไตล์แฟชั่นรวมไปถึงการวางตัวการสื่อสารต่างๆเนี่ยคนนี้ก็มีครบเลยนะครับแถมยังเป็นคนที่รอบรู้ทางด้านภาษาในโลกกวางยาด้วยเอากับเขาสิทั้งใน Real World และทั้งในกวางยาเนี่ยก็เป็นฮอตเกิร์ลไปเลยนะครับแร็ปก็เลิศแร็ปก็เก่งทั้ง3สาวเนี่ยเหมาะจริงๆเลยกับคำว่าฮอตเกิร์ลนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับตำนานใหม่ตำแหน่งใหม่ที่สื่อเกาหลีใต้ได้ยกให้นะครับกับฮอตเกิร์ลทั้ง3คนฮอส้มเจลมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับในคลิปนี้เราก็แวะมาแชร์เพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง